สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยใช้หม้อใบเล็กนะคะเป็นหม้อต้มที่เป็นแบบมีซึ้งนะคะเป็นใบเล็กเนาะก็วันนี้จะมาทําขนมนะคะทําฟักทองแกงบวชนะคะก็เปิดไฟระดับ2นะคะก็ใส่กะทิไว้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำเยอะเนาะใช้กะทิประมาณ250นะคะ250ก็ถ้าคิดเป็นกะทิสดเนาะอันนี้พี่อ้อยใช้กะทิกล่องก็ประมาณ2ขีดครึ่ง3ขีดประมาณนั้นนะคะคนอื่นอาจจะทําไม่เหมือนที่พี่อ้อยทําเนาะเพราะว่าพี่อ้อยทําอ่ะจะทําแบบที่แม่ทําให้ทานนะคะก็คือจะต้มกะทิแล้วก็ใส่น้ําตาลก่อนเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนชาตัวฟักทองนะคะพี่อ้อยหั่นแล้วก็ล้างน้ําแช่น้ําปูนใสนะคะประมาณ5นาทีเนาะแช่นานนะคะเขาจะแข็งนะคะเนื้อจะไม่อร่อยก็แช่ไว้แค่5นาทีพอเดี๋ยวพี่อ้อยขอปิดฝาพวกขนมนะคะเดี๋ยวนี้พี่อ้อยจะไม่ทำเยอะนะคะเพราะว่าทำแล้วก็คือพี่อ้อยจะหนักอยู่ที่คนเดียวเนาะเราก็เลยจะไม่ทำเยอะทำแค่พอทานนะคะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ว่าใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นน้ำตาลอย่างดีเนาะคือเขาอร่อยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยทานได้แต่ว่าพี่ว่าก็ไม่ได้ทานมากขอโทษนะคะมีเสียงปั๊มดังเนาะเดี๋ยวพี่ว่าขอตั้งกะทิให้เดือดกันเนาะเดี๋ยวให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งเนาะหม้อใบนี้เวลาเดือดมากๆเขาจะกระเด็นนะคะเราต้องปรับไฟให้เบาหน่อยเนาะเดี๋ยวสุกแล้วนะคะพี่อ้อยก็จะเติมหัวกะทิลงไปอีกแบบไม่ผสมนะคะเติมแบบไม่ผสมลงไปอีกหน่อยนึงเพราะว่าเขาจะได้มันขึ้นอีกนิดนึงเนาะ
หม้อรุ่นนี้เขาเล็กนะคะใช้งานง่ายแล้วก็เนี่ยจับขอบเนี่ยไม่ร้อนนะคะไม่ดีอยู่อย่างเดียวก็คือความร้อนของเขาขึ้นด้านเดียวเขาขึ้นมุมนี้นะคะคือไม่กระจายเนาะไม่เหมือนกับหม้อใบใหญ่ที่พี่อ้อยเคยใช้เนาะเขาจะขึ้นตรงกลางพอเวลาเดือดอย่างเงี้ยเขาก็จะกระจายความร้อนไปทั่วๆนะคะแต่อันนี้ไม่เดี๋ยวเติมกะทิเรามาตักใส่ถ้วยกันเนาะแบบไม่ผสมนะคะกะทิเดี๋ยวให้เดือดอีกทีแล้วพี่ตักใส่ถ้วยให้ดูเนาะแป๊บนึงนะคะตักใส่ถ้วยกันค่ะฟักทองแกงบวชเนี่ยถ้าจะทำเป็นใส่ไข่หวานก็ได้นะคะก็อร่อยเนาะแต่ลูกไม่ทานนะคะเขาจะทานแบบนี้เนาะย่อยก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้จะทำชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าหั่นชิ้นเล็กแล้วถ้าเราแช่น้ำปูนานเขาก็จะแข็งนะคะจะไม่อร่อยย่อยก็เลยต้องทำชิ้นใหญ่แล้วแช่น้ำปูนน้อยหน่อยเสร็จแล้วนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะฟักทองแกงบวชเนาะทำง่ายๆนะคะแต่วิธีการทำอาจจะไม่เหมือนของน้องๆบางคนเนาะพี่อ้อยทำแบบที่แม่ทำให้พี่อ้อยทานนะคะก็คือจะทำน้ำกะทิก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ฟักทองลงไปทีหลังเนาะตัวน้ำกะทิพี่อ้อยก็จะปรุงเลยนะคะก็คือจะใส่หวานใส่เค็มลงไปเลยเนาะแล้วก็จะใส่ฟักทองทีหลังนะคะทำแบบนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือฟักทองจะไม่เละนะคะถ้าหากว่าไปปรุงรสทีหลังเนี่ยใส่น้ําตาลใส่อะไรทีหลังเนี่ยก็คือเนื้อเขาจะเละนะคะเนื้อเขาจะไม่เกาะตัวเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง HiC นะคะขอบคุณค่ะ